ลุงคนไหนที่ทำให้ประเทศเสียหายไม่ได้กลับมาแน่นอนนะคะเราก็ไม่พา,าประเทศหรือไปสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้ใครมา่วยโอกาสรัฐประหารอีกนะคะเราจะพาประชาชนไปทำมาหากินสร้างเศรษฐกิจที่ดีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอยากได้มากๆค่ะทาร์เก็ตเท่าไหร่เหรอคะ ก็ได้มากที่สุดเลยค่ะเลือกให้ถล่มทลายค่ะไทยสร้างไทยเราเน้นค่ะว่าเราเป็นพักของคนตัวเล็กที่จะช่วยสร้างให้คนตัวเล็กเนี่ยมีพลังอำนาจนะคะทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆลดความเหลื่อมล้ำดังนั้นเราเริ่มต้นตั้งแต่การแก้หนี้เติมทุนนะคะสร้างกองทุนคนตัวเล็กนะคะเป็นการให้บัตรเครดิตกับประชาชน สามารถกู้เงินได้ถึง50,000บาทกู้ไปทำอะไรกู้ไปล้างหนี้นอกระบบค่ะเพราะดอกเบีย้ยเนี่ยเหลือเพียงร้อยละหนึ่งะคะแล้วก็กู้ไปทำทุนนะคะร้อยละหนึ่งต่อเดือนเท่านั้นเองอแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะพาประชาชนไปทำาหากินบนจุดแข็งของประเทศค่ะก็คือในเรื่องของอ,อาหาร,กรเกษตรท่องเที่ยว medical hub ซึ่งเราเรียกว่า bellwing hub นะคะเพราะว่าเรื่องเสริมสวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก่ง และรวมทั้งการขายไทยเนสค่ะเป็นซ u เปอร์ซอ p ์ฟ e r เวอร์ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละสายมูเรื่องศาสนาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะตั้งเป้าสร้างไรายได้ให้คนไทย5ล้านล้าน,านภายใน3ปีนะคะเราพักหรือแขวนใบอนุญาตค่ะจำนวน1,400ฉบับที่กดทับประชาชนเช่นใบอนุญาตอย ่อ,อไปนีข้ขออย่างเดียวท่านเองยาที่ต้องขออ,อยอนอกนั้นจดแจ้งค่ะ7วันทํามาค้าขายได้แล้วทําเครื่องสําอางขายทําอาหารขายทําอาหารเสริมขายได้และเราจะดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ค่ะดังนั้นตั้งแต่ในครันเราจะให้คูป,ปองตั้งแต่เด็กต,ต,ตั้งแต่ตั้งครันจนถึงเด็กอายุ 6, 6ขวบเดือนละ3 0 0 0บาทแต่ให้เป็นคูป,ปองเพื่อไปซื้ออาหารบำรุงเด็กในครันและซื้อนมให้ลูกเมื่อเด็ก คลอดแล้วเพื่อที่จะคนที่ยากจนจะไม่ต้องเลี้ยงลูกด้วยน้ําข้าวหรือพวกนมข้นหวานอะไรเงี้ยนะคะและเ,เมื่อโตขึ้นเรียนฟรีจบเป็นยาตรีค่ะนะคะไม่ต้องมีหนีก้กยศ์ลดเวลาเรียนลง3ปีเพิ่มคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเด็กต้องเรียนในสิ่งที่อยากเรียนไม่ใช่เรียนอย่างหนักๆเพื่อไปตกงานแต่เรียนอย่างสนุกเพื่อไปมีงานทํา ผู้สูงอายุบำนาญประชาชน3,000บาทค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและนี่เป็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายใหญ่ของพรรคไทยสร้างไทยนะคะค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้สําคัญนะคะเป็นการเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่อขอให้ทุกท่านนะคะไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่นะคะใช้สิทธิ์ของเราในการที่จะเลือกอนาคตของประเทศเราต้องเลือกอนาคตไม่ได้ เลือกเพราะความเกลียดหรือความกลัวใครแต่ต้องเลือกอนาคตของประเทศค่ะ